แต่เช้ามาก็ฟังธรรมะมาสองธรรมาสน์แล้วมั้งตัตมาไม่ได้ทำอะไรอ่านหนังสือนิทานเล่นๆแต่ว่าอ่านไม่จำทุกวันเนี่ยอ่านนิทานธรรมะนะเรื่องนางวสันตเสนานางสมุทชาเคยได้ยินไหมผู้หญิงใจร้ายคติว่าถ้าผู้ชายได้ภรรยาที่ฉลาดนั้นควรทิ้งถ้าแต่งงานกันถ้าไม่มีลูกไปถึงที่8ปีที่8ควรทิ้งภรรยาเสียถ้าไม่มีลูกนะแต่งงานไปถึง8ปีปีที่8ควรทิ้งแล้วก็อะไรหลายๆเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยทิ้งเพื่อไปมีใหม่นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าทิ้งแล้วให้ไปบวชแต่ปัจจุบันเนี่ยมันโอ้มันหลากหลายเนาะผู้ชายแต่งผู้หญิงผู้หญิงแต่งผู้หญิงผู้ชายแต่งผู้ชายเละเทะตุบเบะกันไปหมดคือกามแล้วแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนเอาตาหูจมูกลิ้นกายไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศก็มีเวลาไปหาคนที่เวลาไปเยี่ยมคนน่ะต้องมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปด้วยไปหาเคหาเคหายูหาเอสหาเอ็มKUSM มันจำยากก็เลยนั่น K ก็คือคิงนะไปหาพระเจ้าแผ่นดินต้องของมีของติดไม้ติดมือไปในนิทานเขาเล่าอย่างนั้นนะยูนี่หลวงตาก็คิดเอาเองอุปชาไปหาอุปชาก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากไปหาครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมท่านเนี่ยมีผลไม้พิษติดไม้ติดมือไปด้วยเอสก็คือซิสเตอร์ไปหาสาวๆเวลาไปหาผู้หญิงต้องมีของไปฝากเขาถึงจะดีถ้าไปจีบไปเล่นเฉยๆคงไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ถือมือถือไปฝากเขารุ่นล่าสุดกาแล็กซี่7ห้ามเปิดในเครื่องบินตลอดการเดินทางไม่ว่าโหมดใดทั้งนั้นนะเขาประกาศห้ามเปิดนะโหมดเครื่องบินก็ห้ามเปิดนะมันร้ายขนาดนั้นเหรอกาแล็กซี่7นะเอ็มนี่หมายถึงมาเตอร์หมายถึงแม่ผู้หญิงเวลาไปเยี่ยมเขาต้องมีของไปฝากเด้ไม่ได้จะไปเยี่ยมลองดูนะถ้าคิดจะเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไปเยี่ยมเขาถือไปฝากด้วยหรือว่าแม่ยายก็ตามแม่แฟนเราเนี่ยเวลาไปเยี่ยมเขาให้มี
ของไว้ฝากมันเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปนะนิทาน8เรื่องอ่านมันเรื่องยาวสลับซับซ้อนเกินไปแต่เป็นนิทานธรรมะนะเขาจะมีแบบนี้ไปนี่ไว้ให้อ่านแล้วปวดตาพออ่านไปแล้วก็ลืมอ่านไปแล้วก็ลืมเรื่องฤาษีบำเพ็ญตบะแข็งกล้ามากนะสันติโยคีฤาษีบำเพ็ญตบะแข็งกล้าบำเพ็ญตบะมาหลายปี ไม่ไหวไม่ติงอ่ะทำอะไรก็ไม่สั่นไม่สะเทือนฤาษีนี่แก่กล้ามากเก่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อภควัตต้องการทำลายฤาษีเนี่ยแต่ว่าทำอะไรก็ไม่หวั่นไม่ไหวประกาศถ้าใครทำได้จะยกทรัพย์สมบัติให้ระดับหนึ่งแหละประกาศตั้งประกาศไว้ก็ไม่มีใครมีคนหนึ่งที่กล้าทำลายคือนางระบำนางวสันตเสนาฤาษีนี่อยู่ที่ไหนหึเนื้อมันอยู่ในป่านะฤาษีเนี่ยอยู่ในบ้านไม่ได้ละต้องอยู่ในป่าลึกๆถ้าหลวงตาเล่าให้โป้เธอฟังเนี่ยเธอจะจำได้แต่ถ้าให้ไปอ่านเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะมันไม่มีจินตนาการมันก็เลยไม่จำมันไม่คิดตามแล้วมันไม่สนุกไปหาฤาษีนี่ฤาษีไม่ลืมตานะฤาษีหลับตาตลอดมันเป็นคิดว่าเขาทำยังไงหึเขาสอนวิธีปราบฤาษีให้นะเนี่ยถ้าไปเจอที่ไหนจะบอกจัดการได้ทำยังไงเอ้าฤาษีคือผู้บำเพ็ญเพียรนี่แหละใครก็ตามบำเพ็ญเพียรหลับตานั่งสมาธิวิธีทำลายตบะฤาษีนี่จะแพ้ของหวานนะจำไว้นะฤาษีเนี่ยแพ้ของหวานพระกรรมฐานเนี่ยแพ้ของหวานเป็นโรคเบาหวานกันหมดฤาษีเอาอาหารหวานๆไปแต้มปากฤาษีป้ายเดี๋ยวนี้มันก็ชุ่มหน่อยนึงฤาษีก็บำเพ็ญนานๆไปฤาษีก็มันมีอะไรมาเติมนิดหนึ่งเดี๋ยวน้อยนึงเขาก็มาเติมให้อีกนึงเติมไว้มันชุ่มๆเนาะมดมันจะไต่เอาได้มันเหม็นก็แอบสองสามครั้งแล้วก็เลื่อมลืมตาดูมันมาจากไหนอันเนี้ยเห็นเป็นนิ้วผู้หญิงฮะมาเติมให้อีกของหวานคงเอาเยลที่ทาแซนด์วิชมั้งใส่ขนมปังทีนี้พระฤาษีนบบำเพ็ญเพียรมานานลืมตาขึ้นทีเนี้ยไม่รู้เล่าเรื่องอะไรนะเนี่ยเราจะสรุปให้ฟังว่าอานุภาพของขันติมันเป็นยังไงบำเพ็ญเพียรมานานๆแล้วมันไปแพ้อะไรพวกเรานี่ไม่ฤาษีไม่ได้มาหรอกพวกเราเนี่ยแค่ลูกมาแง่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 กี่เดือนนี้ก็ชักตายแล้วเมื่อวานลืมลูกซะ
โยมแม่คนหนึ่งว่าลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ถ้าถูกฆ่าตายโอ้แย่เลยเนาะฤาษีนี่เขาเห็นประโยชน์มากนะนางระบำนี่เขาบอกนางวสันตสินะบอกว่าบอกพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเอาฤาษีมาส่งให้ท่านในท้องพระโรงพร้อมกับให้ฤาษีนี่แบกลูกมาด้วยพวกมันร้ายนะอีนางอันนี้พอลืมตาขึ้นถามว่านางนี่เป็นใครนางนี่บอกนางเป็นลูกเทพพยดาก็บำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ไม่ไกลจากนี้หน่อยว่าเดินท่องมาดูว่าแล้วมาเจอท่านท่านสามารถเป็นเพื่อนภาวนาได้อย่างดีเรามาบำเพ็ญภาวนาทำสมาธิเพื่อบูชาเทพเจ้าโดยวิธีใหม่กันเถอะอันนี้อยู่ต่อมาเขาก็มีลูกมีลูกแล้วก็ควรจะไปอาบน้ำในที่ที่หนึ่งที่มันอะไรก็ว่าไปนะคือจะหลอกก็นี่เข้าไปในท้องพระโรงท้องพระโรงเขาพระราชาหัวเราะโยโย่นางนี่ฝีมือจริงๆเนาะคนโอ้ขนาดพระฤาษียังจนมุมยวนแต้มเลยนะพระฤาษีนี่รู้ทันทีนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาถูกหลอกถูกนางนี่หลอกโดยมีนางอันเนี้ยเป็นคนยั่วอะไรนะก็พากลับไปกลับไปในป่าพอกลับไปแล้วก็ฆ่าลูกฆ่าเมียตายหมดเลยทีนี้เริ่มบำเพ็ญภาวนาใหม่นึกออกไหมว่าเรื่องอะไรเนี่ยกำเนิดเวตาลที่มาของเวตาลเวตาลปัญจวีสตินะ25เรื่องนี่ต่อไปก็จะเริ่มขึ้นมาตัวเวตาลเนี่ยมันมาจากไหนเราเคยได้ยินแต่เรื่องเวตาลเวตาลแต่ไม่รู้ว่าเวตาลมันกำเนิดมาจากอะไรเขาเป็นนิทานธรรมที่นี่ฆ่าตายแล้วมันไม่ได้ตายเปล่านะมันยังมีเรื่องอะไรซ่อนเอาไว้นี่หลายอันแต่เขาจะสอนวิธีใช้การลงชีวิตการไปบ้านผู้หญิงการไปบ้านผู้ชายควรเตรียมอะไรควรมีการพูดกับผู้หญิงผู้หญิงในลักษณะแบบนี้ควรคบเนี่ยผู้ชายลักษณะแบบนี้ไม่ควรคบเนี่ยเขาจะบอกให้นะผู้ชายในโลกนี้มีแต่คนชั่วคนดีๆหนีไปบวชกันหมดแล้วเขาก็จะพูดไว้หลายอันนะมันเหมือนสุภาษิตสอนหญิงหรือปู่สอนหลานเนี่ยไปสักพักก็จะแฝงคำพวกเนี้ยลักษณะการอยู่ป่าป่าที่ควรไว้ใจไม่ไว้ใจก็จะมีแต่อย่างว่านะคำสอนประเภทไหนก็ตามเขาจะสอนเรื่องการดำเนินชีวิตนี่แหละพระเจ้าคนที่บอกให้ประกาศให้คนไปทำลายพระฤาษีเนี่ยคือพ่อของพระวิกรมาทิตย์เคยได้ยินไหมพระวิกรมาทิตย ที่นี่ตัวพระฤาษีเนี่ยมันจองเวรจองกรรมนะมันเลยเป็นที่มาของนิทานยาวหน่อยอ
ถ้าเราเชื่อนะทุกสิ่งทุกอย่างตัดบทมาตรงที่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเส้นทางชีวิตที่จิตควรเดินเส้นทางของจิตที่ชีวิตควรเดินถ้าเราเดินตามเส้นทางสายนี้ไม่มีปัญหาอะไรเส้นทางทั้งหมดเขาเดินเรื่องนิทานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยความอาฆาตพยาบาทในเรื่องทั้งหมดมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวหนังทุกเรื่องต้องมีผู้หญิงเข้ามาเพื่อให้ผู้ชายดูหนังทุกเรื่องต้องมีผู้ชายเข้ามาเพื่อให้ผู้หญิงดูเพราะเรามันมีอารมณ์พื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วนิยายทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกันจะมีเรื่องแบบนี้หลวงตาเขียนนี่นวนิยายพอดีมีผู้กำกับหนังให้หลวงตาเขียนหลวงตาก็เลยเขียนเล่นๆอยู่เรื่องนั้นก็เลยอ่านหนังสือเยอะหน่อยปวดหัวว่ะเขียนเรื่องนั้นเรื่องนี้เขียนเรื่องกรรมฐานนี่นะเขียนเรื่องกรรมฐานเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีบทบาทหลากหลายตอนในนั้นเรื่องแม่ชีก็มีอ่านได้นะไปติดตามอ่านได้จะลงเป็นตอนเป็นตอนพระกรรมฐานเขียนนวนิยายเกินไปแล้วเนาะหลวงตาก็เขียนหนังสือหลายแบบคำกลอนก็เขียนไปตอนนี้ก็เห็นปรัชญาประมาณสัก350บทแล้วก็จะเลิกแล้วก็เขียนภาคปฏิบัติก็เขียนแล้วหนังสือให้คำกรก็เขียนแล้วตอบปัญหาก็ทำแล้วคือจะทำหนังสือไม่ซ้ำรูปแบบเอานวนิยายธรรมะสักเล่มหนึ่งแต่ว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับการบรรลุธรรมนะไม่ได้วนิยายแบบโกโลโกสไม่มีบทลักเลยนะในนั้นมีนิดเดียวเพราะมันไม่มีประสบการณ์คิดไม่ออกคิดยังไงวะนี่นะความรักมันไม่มีก็คอยฟังพระเขานี่แหละเขาเทศน์ว่าเขาว่ารักคนนั้นคนนี้บอกเลิกบอกอะไรก็จำเอาอะมันนี่พี่ปฏิบัติทำแล้วนะต่อไปนี้หาคนใหม่เสด็จอะไรอย่างเงี้ยนะจำได้นิดนิดหน่อยแบบนี้แหละมันไม่ลึกซึ้งมันไม่มีความเพราะบวชตั้งแต่น้อยหลวงตาเนี่ยพอดีแม่คลอดพรวดแล้วก็วิ่งมาบวชเลยเลยไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาม ันจะเป็นนิยายอีกแบบหนึ่งเหมือนนางโกคิลานีเพราะมีผู้หญิงมารักพระด้วยในเรื่องแบบนี้เขาก็น่าอ่านไปแบบนึงนะมันขี้เกียจอ่านเรื่องโลกชอบกันเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องตุ๊ดเรื่องอะไรประมาณนี้มันมีแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องพระเรื่องโยมอะไรประมาณนั้นได้แต่หวาดเสียวหน่อยนึงนั่นแหละแต่มันต้องเขียนแบบคาดไม่ถึงถึงจะได้คนถึงจะอยากอ่าน ถ้าเขาอ่านออกอ่านเกมนี้ออกอยู่มันจะไปทางไหนมันก็ไม่น่าอ่านนะเฮ้ยกูตอนเย็นกูต้องรีบไปเปิดเฟซบุ๊กแล้วว่า ถึงตอนนี้มันจะยังไงต่อไปเนาะเนี่ยแต่บางคนก็จะเอาสาระอย่างพวกนี้ว่าเฮ้ยแล้วมันบรรลุธรรมยังไงอ่ะนี่มันไปสะดุดกับอะไรยังไงคือแต่ละคนนั้นก็คือไปจบตรงที่การบรรลุธรรมเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเส้นทางชีวิตแต่แฝงด้วยมีตัวละครเดินไปเฉยๆอาจจะมีวิญญาณพยาบาทอยู่ด้วยเรื่องคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์พวกเนี้ยเขียนคล้ายๆเหมือนกับสิทธาเชตวันหรือเพชรสถาบันเนี่ยเคยอ่านไหมโอ้ยคุณเกิดใหม่พวกเธอไม่รู้เรื่องหรอกของโบราณเอาให้ข้อคิดอะไรที่เป็นสาระหน่อยนะฟังแม่ชีเขาพูดเมื่อคืน
หลวงตาก็เสียดายนะเสียดายว่าเป็นรู้เรื่องชีวิตน้อยไป ชีวิตนี่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องชีวิตจริงๆมันไม่มีคำว่าอยู่หรือสึกอะไรประมาณนี้คือถ้ารู้ว่าชีวิตเส้นทางชีวิตที่จิตมันควรเดินมันควรไปทางไหนแน่นอนว่าอยู่ใกล้ไฟก็ไฟไหม้อยู่ใกล้น้ำก็ตกน้ำคือคนทั้งหลายต้องเพียง ทั้งผวงเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันยังมีเส้นทางที่ดีกว่าที่เลือกเดินกูเป็นโยมดีกว่าวะกูเป็นพระดีกว่ากูเป็นชีดีกว่ากูเป็นนั่นเป็นนี่อยู่กับผัวกับเมียอยู่กับครอบกับครัวเป็นนักบวชอะไรดีกว่าคำว่าเพศที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือสมณะเพศทีนี้ในความเป็นสมณะเป็นพระเป็นชีเนี่ยเรามีภาพในใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องอยู่แบบคนบูชาเราเองวันวันหนึ่งต้องหาคนเอาข้าวมาส่งแล้วเรากินเฉยแล้วก็ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นมาก็นั่งหลับตาภาวนาแล้วมีคนเอาข้าวมาบูชาเอาอาหารมาให้เราคิดภาพแบบนั้นเราจึงมาบวชเองแต่ความเป็นจริงความเป็นพระเป็นชีก็มีสังคมแต่เป็นสังคมที่มีเป้าหมายเป้าหมายของการดำเนินชีวิตคือจะอยู่ยังไงแต่ไม่ห่วงภาระธุระที่เป็นของตัวตนของตัวเองต้องทำงานเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาลาภยศเพื่อการสะสมเนี่ยนักบวชไม่มีเรื่องแบบเนี้ยแต่รู้สึกว่าทางโลกถ้าเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยมันตัดใจไม่ได้มันจะมีความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเป็นหลักประกันชีวิตเพราะไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาทางนี้เป็นที่พึ่งจริงๆไงก็จะมีความรู้สึกว่าต้องหาเงินหาทองข้าวของเตรียมไว้บางคนมาคิดถึงว่าถ้าหลวงตาตายแล้วกูจะอยู่ยังไงวัดมันจะไม่ร้างหรือมันจะไม่เป็นโน่นเป็นนี่เดี๋ยวคือเขาไม่คิดว่าต้องบรรลุธรรมที่นี่เดี๋ยวนี้ในประมาณนั้นแล้วเขาก็มีความคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คือคิดอย่างนั้นน่ะคือไม่ยังไม่กินยาแต่ว่ายานี้ไม่น่าจะหายอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้กินยาดีๆไปทุกวันทุกวันมันจะรู้ว่ามันไปยังไง มันผู้ศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีอดีตอนาคตนะไม่ได้ห่วงตัวตนของตัวเองไม่ได้ห่วงสุขไม่ได้ห่วงทุกข์ถ้าเราห่วงนั้นห่วงนี่อยู่เขาจะเรียกว่าดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหรอมันต้องสามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเราไม่ได้ห่วงร่างกายไม่ได้ห่วงสังขารไม่ได้ห่วงอารมณ์ห่วงบุคคล คือไม่ได้ห่วงหนักไม่ได้ห่วงเบาอ่ะจึงจะอยู่ในพรหมจรรย์นี้ได้การปฏิบัติธรรมมันมีหลายแบบหนึ่งปฏิบัติง่ายรู้ง่ายทุกขาสุขขาทันทาภิญญาปฏิปทาปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยากปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติง่ายยากรู้ง่ายมันเหมือนน้ำน้ำตื้นเงาลึกน้ำลึกแต่เงามันตื้นตื้นเรามองเห็นเนี่ยบางทีเงามันตื้นตื้นน้ำก็ตื้นนะบางทีน้ำลึกเงามันก็ลึกนะมองเห็นมันหลอกตานะบางทีเหมือนกันเลยเหมือนการปฏิบัติธรรมนี่แหละมันมีหลายสภาวะคนแต่ละคนเพราะวิถีชีวิตที่ผ่านมามันไม่เหมือนกัน
คนแต่ละคนเนี่ยมันสั่งสมอารมณ์ไม่เหมือนกันบางคนหนักอารมณ์กามมันออกยากบางคนหนักง่วงเหงาเนี่ยยากเหลือเกินนะบางคนออกจากความฟุ้งซ่านยาก คือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนติดกินนึกถึงแต่เรื่องกินนะนะไม่ถึงเรื่องสามีเรื่องภรรยาอะไรหรอกแต่ติดกินเนี่ยบางคนปฏิบัติธรรมนึกถึงแต่จะสร้างสำนักจะแสวงหาลาภยศชื่อเสียงเขาเรียกว่าบันบำเพ็ญเพื่อเป็นนิกายเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งคือต้องการความมีชื่อมีเสียงให้คนยอมรับนับถือบางคนมีแต่คิดว่าจะทำอันนี้เพื่อคนโน้นเพื่อคนนี้อะไรเป็นคือมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่จริงๆมันเพื่ออัตตานะไม่ได้ทำเพื่อสลายอัตตาอย่างฟังแม่ชีพูดว่าสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมันตกลงว่ามันไม่มีอดีตอนาคตนะมันก็ทำได้เลย40วันทำอะไรไม่ได้แต่หลังจากที่ตกลงว่าทำอะไร19วัน20วันทำได้ได้ปีติทุกวันเลยสบายคือมันอยู่ที่การวางใจแต่ใจมันก็ได้วางได้นิดนึงนะถ้าจิตเรามองว่าโลกนี้ชีวิตมันไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกนะกับกายก็เป็นแบบธรรมดาอย่างรูปถามโยมเมื่อวานรูปอันเนี้ยกับรูปที่นั่งอยู่เนี่ยมันเหมือนกันนะทรงอันเนี้ยเพียงแต่รูปอันนี้มันไม่ขยับเฉยๆแต่รูปอันนี้มันขยับเราเรียกว่ามันมีชีวิตแล้วมันเป็นตัวเราเป็นของเราแต่รูปนี้จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเมื่อเราปรุงขึ้นมาในจิตถ้าเราปรุงแต่งจิตเราปรุงแต่งรูปนี้มันจะมีชีวิตเอารูปนี้สวยจมูกไม่ดีสวยงามมันเริ่มมีการต่อสู้กับเราละมีปฏิกิริยาละถูกผิดเหมือนไม่เหมือนอะไรประมาณนั้นขึ้นมานะโอ้สงบไม่สงบขึ้นมาละมันเข้าไปในจิตวิญญาณเราถ้าเราสร้างอยู่ทั้งวันมันมีวิญญาณขึ้นมาในใจเราคือความรู้ความเข้าใจแบบอะไรแล้วจะเกิดศรัทธาบางทีมองแล้วน้ำตาไหลบางทีเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไหวในจิตเรามโนสำนึกเรามีเหมือนกันนะไอ้ตัวเราเห็นคนที่มันขยับไปขยับมาเนี่ยส่วนมากเราไม่เรียกว่ารูปจริงๆพระผู้เขาเรียกว่ารูปนามอันเนี้ยเป็นรูปนามรูปที่มันขยับเป็นรูปนามอันนี้เป็นรูปภาพสองภาวะนี้เหมือนกันมีคุณมีค่าเท่ากันนะนะถ้าเราตั้งอยู่ตรงที่เป็นศูนย์ในจิตเราเนี่ยแต่ไม่ได้มองดูแล้วเห็นด้วยตาเนี่ยตานี่มันหลอกหูหลอกจมูกหลอกลิ้นกายจิตมันหลอกเรานะมันขยับสับเปลี่ยนมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอำนาจของราคะโทสะโมหะถ้ามีราคะมันก็ดูแบบมีราคะมีโทสะก็มีโทสะน่าสงสารเด็กทุกวันเนี่ยคนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเลยเนี่ยติดซีรีส์เกาหลีเนี่ยเพราะอะไรเพราะราคะมันเยอะมันชอบสนุกสนานชอบเพลินกับความหล่อความสวยความงามนะเราก็เลยดูแล้วมันเพลินมันเป็นราคะคือความกำหนัดความยินดีราคะนี่คือความกำหนัดความยินดีเขาก็เอาคนแต่แบบอะไรล่ะแบบคนในอุดมการณ์ที่เราชอบภาพแบบเนี้ยมันก็มาโชว์โลดเล่นในแผ่นฟิล์มให้เราแล้วก็ติดอกติดใจเพลิดเพลินแต่หลวงตาแต่ก่อนหลวงตาก็ชอบดูหนังจีนนะหนังจีนนี่มันชอบดูวิวมันอ่ะมันอยู่ในดงในป่าในอะไรประมาณเนี้ยทิวทัศน์สวยงามฝึกวิทยายุทธในน้ำตกในโอ้มันก็ฝันนะว่าหนึ่งคงจะได้เป็นแบบนี้ชีวิตสุดท้ายก็คือจริงๆเลยเราสร้างสำนักก็อยู่ตามป่าตามดงก็อยู่ตามน้ำตามท่าไปคือมันชอบวิถีชีวิตแบบนี้มันก็เลยแบบเย็นๆแบบสบายๆแต่คนปัจจุบันนี้ไม่เป็นชอบวิถีชีวิตแบบเกาหลีนี่แหละ
นะทรงผมแบบนั้นหน้าตาแบบนั้นอะไรแบบนั้นเนี่ยมันบอกถือว่าเด็กวัยรุ่นเราไม่น่าจะรอดนะมันเพลินในเรื่องแบบนี้คือจิตมันเริ่มกำหนดวิถีชีวิตแล้วจะไปทางไหนอ่ะฉะนั้นราคะโทสะโมหะในจิตเราเนี่ยถ้าเราสลายมันไม่ได้ไอ้พวกนี้แหละเป็นตัวสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วถ้าหากว่าเราเดินทางชีวิตที่มันคือการเดินทางถ้าเราให้คำนิยามแบบนี้นะมันเดินทางไปทางไหนล่ะชีวิตคือการเดินออกไปมันก็ชนกับราคะเดินออกไปกับโทสะโมหะเริ่มจากที่ความหลงก่อนมันหลงอะไรหลงตัวเราเองเราคิดว่าเรามีเราไงมันมีเราภาษาพระก็เรียกว่าสักกายทิฏฐิพระโสดาบันเนี่ยจะทำลายความรู้สึกเป็นเรานี่ออกได้หนึ่งสักกายวิทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสีระพตปรามาสสักกายทิฏฐิคือเชื่อว่ามีเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าจะไปทางไหนดีชีวิตเนี่ยที่ทำไมมันโกรธนะทำไมมันหงุดหงิดทำไมมันทุกข์ถ้าปฏิบัติธรรมถ้าได้ตัวรู้ชัดๆขึ้นมาเนี่ยอันตัวตนนี่มันจะไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยเจ็บก็คือเฉยๆได้ไม่ค่อยเป็นอะไรนะปวดก็เฉยๆเป็นเมื่อยก็เฉยๆเป็นในขณะเดียวกันมันจะมีเวทนาพอใจไม่พอใจอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยมันจะมีพอใจไม่พอใจแล้วเราก็ไหลไปตามมันคนไหนหลุดไปเร็วเนี่ยคือตัวตนมันเยอะคือเราไม่เคยสลายไอ้ความรู้สึกที่มันเป็นตัวตนนี้เลยพุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาคือความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีร่างกายในร่างกายนี้มันเป็นธาตุธรรมชาติแต่คำว่าตัวตนคือตัวทุกข์นะทุกข์ที่เกิดจากตัวราคะสร้างตัวขึ้นมาจากโทสะสร้างตัวขึ้นมาจากโมหะที่มันสร้างเป็นตัวเป็นตนมันไปขึ้นมาในใจเห็นไหมเราปฏิบัติสักน้อยหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยจิตวิญญาณเราจะล่องลอยไปหาลูกหาผัวหาเมียหาการหางานเพราะเราไปสร้างภาพแบบนั้นเอาไว้จนกระทั่งว่ามันเป็นจริงชีวิตกูคืออันนี้ถ้าไม่มีอันนี้ก็ล่มสลายตายดีกว่าอะไรประมาณนี้มันหลุดไปแบบนั้นแล้วชีวิตเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเรื่องแบบนั้นได้เลยอยู่ด้วยความว่างๆวันหนึ่งได้แต่เราไม่รู้ว่ามาควรเดินไปทางไหนจนกระทั่งว่าณปัจจุบันเราสร้างครอบครัวใหญ่โตตัวตนเราเนี่ยผัวก็ต้องหาผัวรวยๆเมื่อวานนี้โยมมาคุยด้วยสามีก็ว่าหลวงตาครับบอกภรรยาให้ผมเข้าใจหน่อยภรรยาผมมันอยากทิ้งผมที่แรกมันหาว่าผมร่ำรวยตอนนี้มันเข้าใจแล้วว่าผมไม่รวยมันบอกมันจะเลิกกับเราคนใหม่สามีก็ร้องไห้ตนตาเลยว่าทิ้งเลยทิ้งเลยให้มันทิ้งเลยนะเธอร้องไห้นี่ร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมร้องไห้เพราะอะไรอาวรณ์ในอารมณ์ที่มันเป็นอัตตานี้เฉยๆถ้าเธอไม่ปรุงแต่งนะเธอนอนกอดกระดาษเนี่ยเหมือนกอดรูปเฉยๆนะมันเหมือนกอดรูปเฉยๆรูปเพราะมันไม่ปรุงไงมันจะมีอะไรอ่ะเราฝึกว่ามันเฉยๆเลยเดี๋ยวเราก็ไปบวชก็สบายเนี่ยมีคนหนึ่งมาอีกคู่หนึ่งโมพัญญาเขาไปฝึกกับหลวงตาสองคอร์สพอกลับมาอันนี้พูดถึงเรื่องในมุ้งนะเอามาเล่าให้ฟังว่าความสามารถเขาได้นะปฏิบัติดีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขากอดภรรยาเขาเหมือนกอดขอนไม้นอนกับภรรยาเหมือนนอนกับขอนไม้เขาถามว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาบอกไปฝึกกับหลวงตามาสองครั้ง
ไปฝึกครั้งแรกเนี่ยยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยตั้งใจพอกลับมาแล้วก็เขาก็พูดตามภาษาเขานะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องไปฝึกอีกเลยเนี่ยเขาก็เลยไปครั้งที่สองพอกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาดับราคะหมดเลยนะเขาก็บอกผู้ชายก็ร้องไห้พูดไปก็ร้องไห้เขาว่ามันเหมือนจริงน่ะเพราะมันเหมือนขอนไม้มากเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่าอะไรผมนอนเขาไม่ว่าอะไรแต่เขาธรรมชาติเฉยๆเหมือนขอนไม้ธรรมดาเนี่ยเขาว่าขอเวลารอที่จะบวชเท่านั้นเองนะชีวิตนี้เขาบอกหลวงตาเอาภรรยาผมคืนมาให้หน่อยได้ไหมโอ้ยหลวงตาไม่รู้เรื่องเลยหรอกว่าอันนี้ก็ปลุกเสกไปตามเรื่องนะแล้วแต่มันจะเป็นจะไปนะแต่บางคนกลับไปอารมณ์ราคะเยอะกว่าเดิมก็มีนะพอเดินจงกรมมีแต่คิดแต่เรื่องไร้สาระอยู่เนี่ยของเขาเก่งนะนั้นมาสองคู่คู่หนึ่งบอกว่าจะไปหาผัวใหม่อีกคู่หนึ่งบอกว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าภรรยากลับมาแล้วเนี่ยเหมือนนอนกับขอนไม้เหมือนอะไรเขาเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่โกรธไม่งดงิดไม่อะไรแต่เขาสบายตัวที่เขาไม่ต้องมีราคะรบกวนจิตเขาเนี่ยสามีก็ไปบ้างไปปฏิบัติธรรมเอาเป็นเอาตายประเดี๋ยวหลวงตาก็ร้องไห้เพราะอะไรอยากได้แบบภรรยาบ้างเมื่อไหร่ผมจะเป็นสักทีมันทุกข์นะมันก็ไม่เป็นนะไม่เป็นเขาก็ร้องไห้เขาก็มาฝึกที่บ้านเขาว่าผมก็ยังไม่เป็นอีกอย่าอยากเป็นหลวงตาว่าแต่ภรรยาเขาว่าเวลาเขาไปฝึกเขาบอกพอเขาเข้าใจเนี่ยเขาตั้งใจทำเต็มที่เลยนะฝืนเต็มที่เลยสุดท้ายเขาว่าเหมือนเขาดับได้จริงๆนะมากลับบ้านก็นิ่งเฉยแบบธรรมดาเขาทำงานทำการปกตินะแต่เรื่องแบบนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาดับหายไปเลยอะในประมาณนั้นหลวงตาบอกว่ามันเป็นเส้นทางชีวิตที่คนควรจะเดินนะคนเราวิถีชีวิตทางโลกก็มีตัวนี้แหละเป็นตัวเดินเกมถ้าเรามีนี้เราเหมือนสนุกเพลิดเพลินแล้วมันมีความผูกพันผูกมัดอยู่ในตัวเขาพูดกับหนูว่าเขาเข้าใจคำว่าเวลาท่องสวดเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเราเคยได้ยินนะ เขาว่าเขาไปทำความเพียรที่บ้านผู้หญิงคนนี้เดินไปเดินมาอยู่ๆก็เกิดเห็นกายในกายแล้วเกิดความสว่างขึ้นแล้วก็เกิดความหลุดออกจากอันนี้ความยินดีความพอใจเห็นกายเป็นอสุภะเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตมันนิ่งแล้วเกิดสลดหดหูใจตั้งแต่นั้นมาจิตก็เป็นสมาธิโดยธรรมชาติเป็นนี่เข้าใจคำว่าเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนคือออกจากเรือนกายนี้ไม่ใช่ออกจากบ้านแบบนี้เขาบอกจิตมันหลุดออกจากเรือนการยึดติดการพอใจความรักความใคร่ในกายเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วอ่ะมันไม่ติดแล้วตั้งแต่นั้นมามันก็มองดูสามีด้วยความสงสารดูเฉยๆนะไม่ได้บอกเขาว่าตั้งใจปฏิบัติธรรมนะอะไรประมาณนี้แต่ดูเขาเฉยๆนะสามีแต่ละทีทุกวันนี้ก็มองแล้วก็ไหว้ภรรยาแต่ละทีก็มาก็ไหว้ตอนเช้ามาเห็นปุ๊บก็เขาปฏิบัติสร้างจังหวะอยู่ก็ไหว้เขาเหมือนมีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านหลวงตาว่าไม่อยากได้เลยพระพุทธรูปในบ้านไม่ต้องไปหาพระที่วัดที่วาอีกละก็สบายดิอยู่อย่างนี้ก็สบายก็ง่ายดีก็พอเข้าใจอยู่ๆก็คำว่าเอ้าออกจากเรือนขึ้นหลุดออกจากเรือนกายเลยแล้วการยึดติดในกายอันเป็นที่เหตุให้รัก
ให้ใครให้พอใจให้ติดใจด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยออกไปแล้วมันออกจากความยินดีความพอใจนี่ไอ้ตัวสักกายทิฏฐิเราออกด้วยความโกรธใครด่าใครว่าเราไม่โกรธความโลภเนี่ยยังไงก็มีก็เท่านั้นแหละแล้วความหลงคือเราหลงยึดติดว่ามันมีความสุขอันเกิดจากนี้จากผัสสะแต่ต้องสูญบายเนี่ยมันติดมันเพลินนะหาเงินหาทองหาข้าวหาของก็เพื่ออะไรเพื่อไปอย่างเงี้ยเพื่อเป็นลาภไปยศไปราคะโทสะโมหะบ้านแตกสะแรกขาดก็เพราะอย่างเนี้ยพอเห็นคนนี้ก็ไปคนนั้นเห็นคนนั้นก็ไปคนนี้ในเรื่องน้องชายของพระวิกรมาทิตย์ชื่อพระพฤติราชพฤตราชอ่านไม่ค่อยได้ไม่รู้อ่านว่ายังไงพอสำเภารอเรือรอเรือต่อเต่าแล้วก็เฮ้ยรอเรือรอเรือรอลึต่อเต่าแล้วก็ราดนี่แหละก็อ่านไปลงตากตาเอ้ยพระมันลึกกึ๋ยกึ๋ยแบบนี้อ่านยากซะเหลือเกินนะเมียตายน้องชายพระพิกรมาทิตย์นะเมียตายพอเมียตายนะก็เศร้าสร้อยเหงาหงอยจนปุโรหิตมันดูอาการก็ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่ง ปุโรหิตก็พาลูกสาวชื่อนางสมุทชาเขาลืมตาดินั่งเสวยสุขคนเดียวมันทำงานเยอะเราทำงานเยอะจิตมันเลยอ่อนทำงานทำการหาเงินหาทองเยอะพอมาปฏิบัติธรรมจิตมันเลยไม่แข็งแรงฝึกยากคนไหนที่ใช้ความคิดราคะโทสะโมหะทั้งโลกเยอะไม่ละมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะแย่คิดโครงการนั่นบริหารนั่นนี่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยยากมันหลายเรื่องเกินพอมาเข้าไปปุ๊บคนนี้เห็นนะเนี่ยเห็นนางสมุทรชาเนี่ยโอ้ยเขาอ่อนเลยงามงามงามตกตะลึงเลยวันนี้สุดท้ายก็คือได้แต่งขอแต่งคนนี้มาพยาบาลใจทำให้ใจช้ำหนักกว่าเดิมอีกบางทีแต่ก่อนไม่เคยแต่งตัวนะพอเห็นนางนี่ก็เริ่มแต่งตัวละหวีผมปะแป้งทาน้ำมันจ่อยเริ่มมีความรักนะสุดท้ายก็ชอบนางอันนี้แต่ว่าอยู่ต่อมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ผู้หญิงคือผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงสวยเนี่ยระวังดีๆนั่นเราก็เกิดความหึงหวงห่วงวันหนึ่งว่าจะมีคนมาจีบมาแล้วเนาะเมียกูนี่เนาะทำงานเลิกช้าจังในออฟฟิศนั่นจะเป็นยังไงหน่อยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเก่งก็อีกแล้วตำราก็บอกให้กูเลิกถ้าผู้หญิงเก่งเนี่ยควรเลิกนะถ้างั้นคุณจะตกเป็นทาสเมียคุณมันจะสั่งคุณเสร็จนะมันตวาดหญิงผู้หญิงที่ชอบตวาดผัวนะสามีควรจะเลิกต้องหาผู้หญิงโง่กว่าตนระดับหนึ่งผู้หญิงไปถามดูมันจะอยากโง่ไหมมันไม่อยากโง่กว่าเรานะนางอันเนี้ยอยู่มานานเข้านานเข้านานเข้ารู้สึกว่ายิ่งเป็นที่รักของพระอันนี้มากขึ้นพระมฤคกฤตเนี่ยแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งพระวิกรมาทิตย์ขอลาจากพระราชวังเพื่อไปหาเที่ยวป่าเที่ยวป่าไปหาเที่ยวป่าการเที่ยวป่าเนี่ยกษัตริย์
โดยปกติก็เป็นแบบนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีโรงละครแต่ก่อนใช่ไหมโรงหนังโรงละครไม่มีแต่มีแต่สัตว์วิ่งจ้องยังในป่าป่าก็เยอะมากแต่ก่อนสัตว์ป่าก็ขี่ม้าหาล่าสัตว์มันก็เป็นธรรมชาติเขามันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายเดี๋ยวนี้เราเอามาไว้ในกรงนะสร้างตุ๊กตาขึ้นมาสาวน้อยตกน้ำก็ยิงเอาในนั่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเอามาตั้งไว้ในโรงนั้นยิงเนี่ยไม่ได้ไปหายิงตามป่านะเดี๋ยวนี้เอาห้อยไว้นะชิงช้าสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีหมดนะสวนน้ำเนี่ยเกือบจะทุกจังหวัดแล้วนะสกลนครเนี่ยจะเปิดไวๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มนต์พระไปทดลองยังกับสวนสยามนะที่บ้านกกอกนะเขาลงทุนน่ะคนมันมีกำลังซื้อทีนี้ก็มีความรักแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องราคะนะมันไปยังไงเนี่ยสุดท้ายมีจำไม่ค่อยได้เนี่ยมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งอยู่ในป่าบำเพ็ญไม่ได้บำเพ็ญอะไรแต่งงานมาจนเฒ่าแก่อายุรู้สึกว่าจะ80กว่าปีนี่แหละก็เลยอยากมีลูกน่าสงสารเขาไหมไม่ต้องสงสารหรอกเขาได้แน่ๆล่ะก็เลยปรึกษากันทำไงเนาะเราก็อยากมีลูกเนาะก็เลยไปอ้อนวอนขอกับเทวดาเทวดาโดยที่มีวิธีนะญาติโยมมันตาจะบอกให้นี่เป็นความลับนะนะต้องไม่ต้องนอนด้วยกันนะแต่มีลูกได้โดยการบำเพ็ญตบะนะฤดูหนาวนั่งในน้ำแข็งฤดูร้อนนั่งท่ามกลางกองไฟอยู่ตรงกลางนั่งสมาธิบำเพ็ญตบะเพื่ออ้อนวอนส่งสัญญาณถึงเทพเทวาทั้งหลายให้เกิดความเมตตาสงสารอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายมองเห็นความเพียรสองสามีปฏิบัติจริงจังมากจนร้อนถึงพระอินทร์พระอินทร์นิทานยังไงนิทานพระอินทร์ก็ร้อนร้อนลุ่มกุ้มใจก็เลยแปลงกายมาเป็นกถาชายในหนังมาบอกว่าท่านมีความมุ่งหวังอะไรที่ท่านบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะเนี่ยท่านต้องการสื่อสารถึงอะไรเนี่ยข้าพเจ้าจะให้ท่านละเพราะว่าท่านบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะต่อไปนี้จากภพนี้ชาตินี้ไปท่านจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งจะเป็นใหญ่ในระดับนั้นระดับนี้อะไรตอนนี้ท่านอยากได้อะไรพรเนี่ยเขาว่าเขาอยากได้ลูกนะอย่าได้ลูกถ้าอย่าได้ลูกท่านต้องจะเลี้ยงไหวแล้วนะข้าพเจ้าก็แก่แล้วเขาจะให้กินผลไม้วิเศษอันหนึ่งเขากินไปปุ๊บแล้วคุณจะหนุ่มอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ผลไม้นี่มีลูกเดียวนะเอามาให้พระฤาษีคนนี้คุณตาเนี่ยกินคุณตาก็ตั้งใจจะกินแต่ยายนึกออกว่าเฮ้ยถ้ามันหนุ่มคนเดียวแล้วกูล่ะถ้ากูแก่อย่างนี้จะเป็นยังไงอยากกันนั้นเลยไปหาเหตุผลให้เขาหาเหตุผลทำไงมันจะไม่กินเอาแค่นี้ดีไหมเราแค่มีความสุขแล้วมีทรัพย์สมบัติมีโน่นมีนี่มีเยอะมีคนใช้เฉยๆเนี่ยแต่นี้เราก็ตายไปเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าเหรอเพราะผลไม้นี่กินแล้วจะไม่มีวันตายแต่แน่ๆว่าใครกินคนนั้นก็ได้อยู่ล่ะผลไม้นี่มีลูกเดียวเขาไม่ให้แบ่งถ้าแบ่งแล้วจะไม่มีคุณวิเศษอันนี้เกิดขึ้น
ก็เลยคิดไปคิดมาคิดไปคิดมายายคนเนี้ยก็เลยออกอุบายว่าเอางี้ไหมเราเอาผลไม้นี่ไปถวายพระมฤคเกยเนี่ยที่อยู่ของเมืองเนี่ยเพราะแกเป็นพระเจ้าแผ่นดินและครองเมืองมันน่าจะได้กินลูกอันเนี้ยแล้วมีอายุยืนยาวนานตลอดตายไม่เป็นนะตอนนี้พระวิกรมาทิตย์ก็ออกไปเที่ยวป่าแล้วกับลูกชายเขาก็เหลือคนนี้เออคิดไปคิดมาก็ดีเนาะก็เลยไปเอาเขาไปในเมืองเอาไปให้กินก็ไปพรรณนาคุณสมบัติของผลไม้นี่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกินแล้วจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานอย่างนี้ใครทำแล้วจะสวยงามกินแล้วจะหล่ออยู่นี้ตลอดเวลาก็นึกถึงนะผู้ชายก็รักภรรยาสาวนางสมุทชาเนี่ยเราจะไม่กินเนี่ยเราต้องการเห็นผู้หญิงของเรานี่สวยอย่างนี้ตลอดเวลางามนางน่าจะเป็นขวัญใจเราถ้านางเศร้าโศกเศร้าหมองมากกว่านี้หรือแก่มากกว่านี้เราคงอยู่ไม่ได้คงตายไปซะจะดีกว่าเรานี่จะแก่จะหนุ่มก็ช่างเถอะแต่ขอถ้าผู้หญิงคนนี้สวยตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจเอาผลไม้นี่มาให้นะเอามาให้นางอันเนี้ยนางนี่ก็ดีใจนางนี่สวยงามนะใครเห็นนี่ขาอ่อนทันทีเลยนะ ขาอ่อนก็คือเมื่อยไปไม่ได้จังงังนะจังงังนางนี่ก็รับผลไม้มาดีใจแล้วก็เก็บไว้ก่อนว่าจะกินพรุ่งนี้เขาว่าให้กินวันนี้เลยได้ไหมยังไม่เก็บไว้ก่อนเนี่ยวันนี้จะปฏิบัติเด็ดพี่ก่อนสุดท้ายนางเนี่ยรอบเอาไปให้อำมาตย์รูปหล่อท่านหนึ่งชื่อว่ามหิปานมหิปานเอาไปให้มหิปานกินเพื่ออะไรเขารักคนเนี้ยคนนี้เป็นคนเป็นแฟนเขาน่าจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตน่ะท่านนี้ยิ่งถ้าหากว่าเราได้ให้อะไรดีๆของเขาก็น่าจะอยู่โอ้มหิปานก็ดีใจอ่ะดีใจแต่ว่าไม่กินเพราะว่าเขามีชู้อยู่อีกคนนึงนะมีผู้หญิงสวยงามเป็นขวัญใจเขาจะเอาผลไม้ไปให้นางอันนี้ทานแต่นางนั้นเป็นนางสนมที่อยู่ในวังนั่นแหละนะแอบรักพระมฤคเกยอยู่นางจะเอาไปไหนเออเอามาถวายดินะดูดิความมันจะแตกได้ทีเนี้ยมันจะเป็นที่มาเกิดเวตาลขึ้นมามันโอ้วุ่นวายเรื่องอันนี้ก็โยนมาก็แอบซ่อนมาก็บอกว่าเด็ดพี่เพคะหนูมีของดีอย่างนั้นนี้นะก็เอามาให้คนนี้เอ้ยของกูเนี่ยได้มาจากไหนก็ไม่บอกนี่นะเป็นของดีอย่างทานเธออะไรเนี่ยแล้วจะมีชีวิตอยู่ยืนนะเป็นผลไม้วิเศษเทพเอามาส่งให้ไม่น่าจะใช่นะเนี่ยก็เลยเดี๋ยวพี่กินเองเก็บไว้วันหนึ่งไปเจอนางสมุทรชาก็คุยน้องหญิงแต่ละอย่างจ้าพระมฤคเกยก็ว่ายังไม่ได้ทานเพราะเขายังไม่ได้กล่าวคำถวายทานดังนั้นเราก็กล่าวความถวายทานซะเกี่ยวกันยังไงเนาะ